ฝ่ายเอฟโรนนั่งอยู่ระหว่างคนฮิตไทเอฟโรนคนฮิตไทจึงตอบอับราฮัมให้บรรดาคนฮิตไทผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองฟังว่าอย่าเลยนายโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้นานั้นแก่ท่านและให้ท่านถ้ำที่อยู่ในนานั้นแก่ท่านด้วยข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อหน้าประชาชนของข้าพเจ้าขอเชิญฟังผู้ตายของท่านเถิดอับราฮัมก็คำนับชาวแคว้นนั้นและท่านพูดกับเอฟโรนให้ชาวแคว้นนั้นฟังว่าแต่ถ้าท่านยินยอมขอฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มใจให้ค่าของนานั้นขอรับเงินจากข้าพเจ้าเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฟังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั่นเอฟโรนตอบอับราฮัมว่านายขอฟังข้าพเจ้าที่ดินแปลงหนึ่งมีราคาเป็นเงิน400เชเคลสำหรับท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไหร่ฟังผู้ตายของท่านเถิดอับราฮัมก็ตกลงกับเอฟโรนและแล้วอับราฮัมก็ชั่งเงินให้เอฟโรนตามจำนวนที่เขาบอกให้คนฮิตไทฟังแล้วคือเงิน400เชเคลตามน้ำหนักที่พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั้นนาของเอฟโรนในมักเปลาซึ่งอยู่หน้ามันเลมีนากับถ้ำซึ่งอยู่ในนั้นและต้นไม้ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในนาตลอดทั่วบริเวณนั้นเอฟโรนก็โอนให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์ต่อหน้าคนฮิตไทคือต่อหน้าบรรดาผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขาต่อมาอับราฮัมก็ฝังศพซาราภรรยาของตนในถ้ำที่นามักเปลาหน้ามันเรคือเฮบรอนในแคว้นคานาอันนาและถ้ำซึ่งอยู่ในนั้นคนฮิตไทโอนให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นสุสาน